รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะเผชิญปัญหาความเสี่ยงทางด้านจิตเวชค่ะหลายท่านไม่กล้าไปปรึกษาแพทย์เนื่องจากอายหรือคิดว่าตนเองไม่ได้มีอาการทางจิตนะคะจึงปล่อยปัญหาทิ้งไว้และท้ายที่สุดก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมตามมาค่ะออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu New X Originality Redefined ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดร.เฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยแนวทางแก้ไขปัญหาผู้มีอาการด้านจิตเวชกับนาวาอากาศตรีนายแพทย์วุฒิโชคพิทักษากรที่ปรึกษาด้านจิตเวชศาสตร์สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศค่ะช่วง Focus On สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับคุณพลครับมาพบกับรายการ Live Variety กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปสนทนากับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับบุคคลที่มีความกังวลในเรื่องของจิตใจนะครับผมจะไม่อยากบอกว่าเป็นโรคจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับจะชวนคุณไปสนทนากับนาวากาศตรีนายแพทย์วุฒิโชคพิทักษากรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านจิตเวชศาสตร์สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศนะครับตอนนี้คุณหมออยู่กับผมนะครับเราไปสนทนาคุณหมอได้กันครับสวัสดีครับหมอครับขอบคุณครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปยาวๆเนี่ยต้องเรียนถามนี่ครับหมอฮะคนไทยเวลาบอกว่าจะไปหาคุณหมอทางด้านโรคจิตหรือไปหาทางด้านจิตเวชอะไรก็ตามแต่เนี่ยไปทำไมอะไรเงี้ยฝากถามคุณหมอหน่อยครับว่าเฮ้ยการไปหาหมอโรคจิตเนี่ยต้องเป็นบ้าเหรอฮะคือบางทีเนี่ยความเครียดของคนเราเนี่ยมันมีหลายระดับใช่ไหมครับบางคนเนี่ยพลังใจเราเนี่ยแข็งแกร่งพอที่จะแบบว่าจัดการกับปัญหาความเครียดได้มันก็จบถูกไหมมันก็ไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าเมื่อใดที่รู้สึกว่ามีปัญหาต่อตัวเองหมายถึงว่ากระทบต่องานต่อการเรียนของตัวเองหรือกระทบกับคนรอบข้างกระทบต่องานต่อสิ่งความสัมพันธภาพกับคนรอบข้างเนี่ยอันเนี้ยจะต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเอ๊ะควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับเผื่อว่าจะแก้ไขในเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นนะครับขอเรียนนิดนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมองก็คือสารเคมีในสมองซึ่งเด็กใหม่ๆรู้จักหมดแล้วล่ะนะครับเรื่องของบุคลิกภาพส่วนตัวการเลี้ยงดูว่าเป็นยังไงและสามคือสิ่งแวดล้อมนะบางครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมนี่มีแต่เรื่องเครียดนะครับตัวเองบุคลิกภาพเป็นคนที่เครียดง่ายคิดวนเวียนสมองก็ไม่เหลือก็เครียดเพราะฉะนั้นการมาหาแพทย์เนี่ยถ้าเราสามารถใช้ยาในกลุ่มใหม่ๆซึ่งไปช่วยเรื่องปรับสารเคมีให้สมดุลเนี่ยเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วกลับมาใช้ชีวิตที่เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมได้เร็วขึ้นทีนี้ผมเรียนถามหมอนิดนึงว่าคนที่เอาง่ายๆเลยมีอาการดังต่อไปนี้ครับควรเป็นอย่างยิ่งที่จะไปพบจิตแพทย์ในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะเร็วมีลักษณะอะไรบ้างครับหมอฮะแน่นอนเลยครับด่วนมากเลยนะครับอยากฆ่าตัวตายโอเคอยากฆ่าตัวตายอันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนทางด้านจิตเวชเลยนะครับครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ไม่มีใครที่จะแบบดึงเขาจากจุดๆนั้นได้นะครับบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ของโรคคือโรคซึมเศร้าแท้ๆนะคนนี้โรคซึมเศร้าแท้ๆนะเขาเนี่ยนะในสมองเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกนี้แล้วครับผมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณเทียมนะครับสิ่งแวดล้อมจริงๆไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดครับ
ถ้าเทียบกับคอมก็คือไอ้ processing อ่ะนึกออกไหมกระบวนการเนี่ยฮะเออคือคอมในสมองมันเพี้ยนมันประมวลผลผิดใช่ไหมฮะเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตายดีกว่าครับอันนี้ควรอย่างยิ่งนะครับเป็นภาวะเร่งด่วนเลยต้องรีบพาไปพบจิตแพทย์นะครับครับผมครับภาวะที่สองคือพวกที่แบบบ้าคลั่งอ่ะรุนแรง okay. ใช่ไหมครับทำร้ายคนอื่นเมื่อกี้โรคซึมเศร้าคือจะทำร้ายตัวเองถูกป่ะอันนี้จะไปเล่นคนอื่นละใช่ครับอันนี้นะครับมีภาวะประสาทหลอน uh-huh. คิดว่าคนมาสั่ง uh-huh. มีหูแว่วมาสั่งมีองค์มีลงมีอะไรมีเจ้าพ่อมาทรงว่าจะต้องไปฆ่าคนนู้นคนนี้ครับระแวงว่าใครจะมาฆ่าเลยฆ่าเขาก่อน uh-huh. อันนี้รีบไปด่วนนะครับซึ่งตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเรามีกฎหมายสุขภาพจิตนะซึ่งคนไม่คือรู้แหละแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนป่วยทางด้านจิตเวชเนี่ยนะผู้ที่มีอำนาจเช่นญาติหรือหมอหรือตำรวจมีสิทธิ์ที่จะพาเขาไปรักษาและกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยินยอมได้นะครับเพราะว่าเป็นคนป่วยนะครับผมใช่ครับกฎหมายสุขภาพจิตมีนะครับถือว่าเป็นคนป่วยแล้วใช่ครับครับผมทีนี้อย่างที่หมอบอกเนี่ยอันนี้สองเคสสองลักษณะใหญ่ทีนี้ปกติแล้วคนที่เอาง่ายๆที่ผมเคยคุยนะฮะคนที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคนเหล่านี้บางทีเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้มีคนรอบข้างเลยยากตัวไปอยู่คนเดียวต่างหากมากเลยนะครับอาจจะไปทำงานก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าสมมติโอเคถ้าตัวเขารู้แล้วเขามาหาหมอเนี่ยผมคิดว่ามันจบแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ทีนี้คนรอบๆข้างจะสังเกตยังไงครับที่จะทำให้คนเหล่านี้หลุดพ้นจากสภาพที่มันน่าวิตกน่าวิกฤตตรงนั้นได้ครับถ้าเป็นโรคซึมเศร้าครับส่วนใหญ่เขารู้นะว่าเขามีปัญหาครับผมครับว่าเขาแย่ละเขาซึมเศร้าละนะครับพวกที่ไม่ค่อยยอมรับตัวเองป่วยจะเป็นอีกโรคนึงมากกว่าคือโรคพวกโรคจิตเภทอ๋อโอเคครับเพราะพวกนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าคอนเซปต์ของความจริงในสมองเขาผิดเพี้ยนไปเลยไม่ยอมรับเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่นั้นครับรับอยู่นั้นอะเป็นความจริงพวกนี้จะมีปัญหากว่าคราวนี้พวกโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงคือเขารู้ว่าเขาทุกข์แต่ไม่รู้จะไปหาคนช่วยที่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ญาติๆจะต้องสังเกตนะครับก็คือว่าถ้าดูญาติๆซึมไปกินข้าวน้อยผิดปกติไม่หลับไม่นอนแยกตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะเข้าไปถามขั้นแรกสุดเลยนะครับให้เขาระบายก่อนว่าเขาเครียดเรื่องอะไรง่ายสุดพูดออกมาก่อนบอกออกมาก่อนระบายออกมาก่อนบางครั้งเนี่ยนะครับการรักษาของจิตแพทย์ไม่มีอะไรเลยนะครับนั่งฟังเขาบ่นให้ระบายออกมาโอเคนั่งฟังเขาบ่นพอเขาบ่นจบแล้วเขาบอกโล่งแล้วพอแล้วเหมือนกับง่ายๆคือสิ่งที่มันอัดอั้นเนี่ยให้ระบายออกมาใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ฝึกมาครับพอได้ยินความทุกข์ของคนอื่นที่มาบ่นให้ฟังครับจะอินละโอเคทำไมเธอช่างแย่ขนาดนี้ถ้าฉันเป็นเธ อฉันคงจะแย่มากอเอาความทุกข์เข้ามาใส่เราแหละอันเนี้ยไม่ได้ครับนะครั บ, รบ เพราะว่ามันจะทำให้กลายเป็นจากคนป่วยคนหนึ่งเป็นคนป่วยสองคนอ๋อโอเคกลายเป็นติดต่อไปเลย ใช่ใช่อันนี้ถ้าในกรณีนี้คือจิตแพทย์เนี่ยจะถูกฝึกมาให้รับฟังปัญหาครับที่เดี๋ยวนี้คนชอบใช้ศัพท์เนี่ยครับเคยได้ยินไหมครับ empathy เนี่ยใช้กันจังempathy เนี่ยเดี๋ยวนี้นะเห็นใจอันนี้คือจิตแพทย์เนี่ยถูกหัดมาให้ empathy ครับคือเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ sympathy คือไม่อินกับอารมณ์ของเขาครับผมนะครับซึ่งอันนี้มันต้องฝึกครับเพราะฉะนั้นถ้าคนทั่วไปถ้าไปเจอคนที่บ่นแล้วรู้สึกตัวเองเนี่ยแย่ไปด้วยเนี่ยนะครับพาไปหาจิตแพทย์เถอะดีกว่าตัวเองเอาไม่อยู่หรอกดีกว่าใช่ไหมครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังมองตัวนี้ครับแล้วก็เป็นข้อที่ทุกคนก็จะพูดง่ายคือเป็นคล้ายๆกับปัญหาสังคมอันนี้ตอนนี้มันมีภาวะทุกอย่างในบ้านเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าของแพงโควิด-19 ซึ่งมันก็โอเคระบาดกลับมาอีกช่วงนึงเนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆจะตกงานไม่ตกงานก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกปัญหาในยูเครนซึ่งมันมีผลกระทบมาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนก็รู้เรื่องยูเครนบ้างไม่รู้เรื่องก็สามารถจะเขียนด่ากันใน Facebook ก็มีแต่นั่นยังดีไม่เจอกันเองแต่บางทีคนด้วยกันเนี่ยหรือบ้านเดียวกันเนี่ยอันนี้เชียร์รัสเซียอันนี้เชียร์ยูเครนอันนี้เชียร์อเมริกาทะเลาะกันเองอันนี้ถือว่าเป็นโรคจิตไหมครับผมแอบถามนิดนึงถ้าเอาตามนิยามของทางการแพทย์เลยไม่ใช่โรคจิตไม่ใช่นะครับแต่เป็นความบ้าบอของ
ของมนุษย์ที่แบบว่าไม่รู้จักคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับครับผมแต่ว่าถ้าในแง่ของภาษาชาวบ้านก็คืออิโลกิตนั่นแหละใช่ไหมคือไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่ถามว่าไอ้พวกนี้ต้องรักษาไหมไอ้พวกปากเสียไอ้พวกยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยแม่บอกเขาไร้มันรักษาไม่ได้เนาะมันไม่ใช่โรคอ่ะมันไม่ใช่ความอันนี้มันเป็นถ้าพูดง่ายๆคือภาษาโบราณเรียกเป็นสันดานของคนไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะมันเป็นพฤติกรรมส่วนลึกของคนคนนั้นซึ่งมันมีคนตั้งคำถามบอกว่าที่คุณเถียงกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยคุณบอกผมซิมันเกี่ยวอะไรกันคุณจะไม่ต้องเถียงกันด้วยเหตุผลอะไรคือโอเคเถียงเพื่อจะให้มันมี participation เนี่ยเข้าใจแต่ว่าเถียงแล้วสุดท้ายตีกันเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรไเอออย่างเงี้ยผมถามว่าอยากให้หมอทิ้งตรงนี้ก่อนจะเบรกด้วยว่าเฮ้ยถ้าคนที่กำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้ทำยังไงดีครับดึงตัวเองออกมาแบบไหนดีฮะคืองี้การกรองข้อมูลนะครับเอาข้อมูลที่จริงที่สุดนะครับถ้าข้อมูลอันไหนที่เราเสพแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ครับทิ้งอย่าไปสนใจอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทิ้งไปมันไม่มีคุณค่ากับสมองเราเลยนะครับเลือกต้องเลือกให้เป็น highly selective ภาษาอังกฤษของกระดาษนิดนึงคือต้องเลือกเสพในสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับตัวเองนะครับอะไรที่ทำให้ทะเลาะกันอย่าไปโอ้ที่มันมี utilize utility กับเราก็ทำมาอันไหนที่มันไม่มีก็ทิ้งไปใช่ใช่ไหมครับผมฟังให้รู้ครับจบครับผมก็แค่รับรู้ไว้ก็ปล่อยวางไปนี่แหละก็คือเอมพาธีแหละที่พูดกันนักกันหนารับรู้แต่ไม่ต้องไปอินกับมันโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักดูสักครู่นะฮะอย่างที่คุณหมอกู้หรือหมอผู้โชคได้บอกนะครับว่ารับรู้นะครับแต่อย่าไปอินนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่คุณหมอได้บอกไว้เมื่อกี้ก่อนที่เราจะพักนี้ก็คือเราต้องเลือกเสพในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราอะครับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปยุ่งกับมันเราพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอต่อครับออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined คุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนาต่อคุณหมอนะหมอครับสิ่งหนึ่งที่อยากเรียนถามคุณหมอตอนนี้ครับโอเคช่วงที่หนึ่งเราให้เห็นถึงภาพที่มันเป็นภาพกว้างๆนะครับทีนี้สิ่งในเชิงทางการแพทย์ทางด้านวิชาการทางด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขทางด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาของเราเนี่ยนะครับอะไรบ้างที่คุณหมอคิดว่าโอเคมันจะต้องนำไปสู่กระบวนการที่จะลดปัญหาอย่างที่เราพูดในเบรกที่หนึ่งนะครับหรือจะทำยังไงให้คนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมีการดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นปกติโดยมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นพื้นฐานเนี่ยครับครับเอางี้ขอแคบๆนิดนึงคือเอาเฉพาะในช่วงปัจจุบันดีกว่าที่มันมีโรคแห่งการมีโควิดใช่ไหมมีการสื่อสา รที่โอ้โหหลากหลาย YouTube ข่าวสารทั่วครับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะครับอันแรกสุดเลยเนี่ยนะอย่าปลีกวิเวกจนเกินไปคือบางคนแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะคือปลีกวิเวกไอ้คำว่าอย่าปลีกวิเวกเนี่ยหมายความว่าคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะครับอย่างนั้นน่ะมันจะทำให้เราอ่ะยิ่งมโนเครียดโอเคครับคิดนู่นคิดนี่เพราะมันอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะมันอยู่คนเดียวก็ฟุ้งซ่านใช่ต้อง stay connect นะครับหมายถึงว่าคุยกับเพื่อนนะคุยกับเพื่อนคุยสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเก่าคุยนู่นคุยนี่นั่นแบบสนุกสนานเฮฮานะครับวิธีติดต่อกับเพื่อนเดี๋ยวนี้โอ้โหเยอะแยะ LINE ก็ได้ Facebook ก็ได้อะไรก็ได้ถูกไหมครับนะและอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไอ้ที่มันท็อกซิกอ่ะที่มันเป็นพิษอ่ะอย่าไปรับมันนะครับครับอันที่สองเรามีสิทธิ์ที่จะระบายอารมณ์นะครับเช่นหาใครก็ได้ไม่ใช่หมอก็ได้นะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้ถูกไหมคนที่พูดกันรู้เรื่องฟังเราเข้าใจเราว่าเราเครียดเรื่องอะไรตอนนี้เราแย่เรารู้สึกทุกข์เรารู้สึกเบื่อหมดไฟบลาบลาแล้วแต่มันต้องมีคนครับผมมันต้องมีคนที่จะแบบระบายไอ้ความอัดอั้นของเราเนี่ยนะครับลงลึกทฤษฎีนิดนึงนะทฤษฎีจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นพลังงานใช่ใช่ผมเคยได้ยินว่าเป็นพลังงานมันเป็นตัวไดรฟ์ตัวหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาความเครียดไว้ในอกเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับลูกโป่งที่แบบใส่ลมเข้าไปเรื่อยๆปูปูในที่สุดวันใดวันหนึ่งเนี่ยใช่มีเข็มมาเจาะนิดเดียวปั้งระเบิดเลยสติแตกไปเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆ
ปล่อยผ่อนลมไปเนี่ยมันก็ไม่ระเบิดถูกไหมครับผมครับนะครับในขณะเดียวกันเราระบายให้เขาฟังแล้วเนี่ยอันที่3เนี่ยเราต้องยอมให้คนเนี่ยระบายให้เราฟังบ้างก็คือซึ่งกันและกันมีให้มีรับใช่ครับผมแต่การรับฟังปัญหาคนอื่นอย่างที่ผมเตือนไว้นะครับอย่าอินใช่ไหมบอกอย่าอินรับฟังเฉยเข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาถึงเป็นทุกข์แต่ไม่ต้องไปมโนต่อว่าถ้าฉันเป็นเขาเขาคงทุกข์เหลือเกินเขาคงฉันคงแย่แน่ๆครับผมหรืออย่างข่าวที่ดังๆปัจจุบันเนี่ยนะก็จะไปมโนว่าถ้าฉันไปอยู่ในน้ำฉันคงทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับรับฟังนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะในการรับฟังให้คนให้เพื่อนเขาหายทุกข์เนี่ยนะครับง่ายมากแล้วคนทำได้ครับคือฟังเฉยๆโดยที่ไม่ต้องวิจารณ์แล้วก็ถ้าเขาถามว่าทำยังไงดีแทนที่เราจะบอกว่าอยู่ต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วบอกว่าง่ายๆเลยนะถามว่าแล้วตัวเองคิดว่าอยากจะทำยังไงล่ะให้เขาเสนอมาบางทีเนี่ยนะเขาอ่ะมีอยู่แล้วว่าเขาอยากจะทำอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มั่นใจเหมือนก็เช็คว่าแบบนี้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราไปแนะนำเนี่ยมันอาจจะคนละขั้วกับนิสัยเขาก็ได้ใช่จริงป่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอันที่สี่นี่สำคัญเลยนะครับเสพข่าวเอาไอ้ที่มันแบบกันกรองแล้วหน่อยนะต่อไปก็คือว่าอย่างนี้นะครับมองภาพรวมด้วยบางครั้งเนี่ยเราไปโฟกัสแต่จุดเดียวของปัญหาครับพวกอย่างน้ำมันหรืออะไรเงี้ยนะครับเราดูทั้งโลกว่ามันเดือดร้อนทั้งโลกแต่บางทีเราไปโฟกัสนิดเดียวผมชอบยกตัวอย่างนะว่าสมมติว่าจอเราเนี่ยจอคอมพิวเตอร์หรือจอทีวีก็ได้มันจะมีเขาเรียกเดดพิกเซลนิดเดียวนี่เหรอจุดเดียวจุดเดียวสีดำเดดพิกเซลเนี่ยนะภาพทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสดใสมากเป็นภาพทะเลสวยงามไม่มองนะมันดูจากจุดเนี้ยโฟกัสไอ้เดดพิกเซลเนี่ยใช่ครับไอ้ดำๆเนี่ยใช่ครับทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ครับบางทีเราต้องถอยออกมานะแล้วก็มองภาพรวมของภาพว่าเฮ้ยมันยังมีความสุขเหลืออยู่ในชีวิตนะมันยังมีความสุขเยอะอยู่บนโลกนี้อะไรนะครับอันนี้ก็ในแง่ของทั่วๆไปแล้วนะอันนี้ตัวเองบ้างออกกำลังกายบ้างโอเคอันนี้คือสำคัญเลยนะวอร์กเอาท์บ้างดูแลสุขภาพกายด้วยไม่ใช่ใจอย่างเดียวนะสุขภาพกายเพราะกายกับใจมันไปด้วยกันออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมอย่าใช้สารเสพติดรักษาสุขภาพเช็คสุขภาพตามวาระแบบปกติเลยนะครับออกกำลังกายอยู่บ้านก็เวิร์กเอาท์บ้างออกกำลังกายสัก10นาทีข้อต่อไปนะครับหากิจกรรมที่มีความสุขทำบ้างอะไรก็ตามสมมติว่าเราเคยเอนจอยกับการเล่นกีฬาข้างนอกเนี่ยตอนนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ต้องหาสถานที่เช่นสถานที่ที่มันโปร่งครับผมใช่ไหมอากาศถ่ายเทได้สะดวกเราก็ไม่ออกกำลังกายอย่างนั้นหรือไม่ก็ออกกำลังกายที่บ้านทางศาสนาพุทธเราเนี่ยพูดมาตั้งแต่ไหนตอนไหนแล้วว่าต้องมีสติใช่อยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กับปัจจุบันขณะใช่อดีตที่ผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้คิดให้ตายก็แก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคิดไปก็เปล่าประโยชน์เพราะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านั่นอยู่กับปัจจุบันพูดง่ายทำยากใช่ไหมแต่ว่าต้องทำครับต้องฝึกคือฝึกทุกวันเนี่ยนะจิตใจเราเหมือนร่างกายถ้าเกิดเราฝึกทุกวันจิตใจเราจะมีความแข็งแรงขึ้นเหมือนกับที่เราสามารถที่จะยกน้ำหนักเวทได้อะไรได้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันถ้าไม่ฝึกก็คือไม่มีการพัฒนาก็จะวิ่งไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยใช่ไหมเจออะไรกระทบก็ทำให้เป๋ได้ง่ายใช่สุดท้ายจริงๆที่อยากชวนหมอคุยก็คือผมว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนในสังคมไทยเนี่ยก็มีปัญหาเยอะแน่นอนถ้ามันเยอะด้วยสภาพแวดล้อมเยอะด้วยเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดทำยังไงดีครับคือแน่นอนครับเราคงปฏิเสธปัญหาน้ำมันแพงก็แพงอ่ะครับคือแต่ว่าทำยังไงดีครับคือบางทีบางคนรู้ข้อเท็จจริงแต่ปฏิเสธแล้วไม่ยอมรับแล้วก็บ่นมันอย่างนี้ปฏิเสธความจริงมันเหมือนกับกวาดฝุ่นสุกไปใต้ผมแล้วเราก็มองดูว่าไม่มีฝุ่นละสะอาดดีนี่แต่ทั้งๆที่ชั้นใต้เต็มเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับ อันเนี้ยภาษาจิตเวชเขาเรียกว่าเก็บกดโอเคไม่ดีนะครับ ครับไม่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเครียดคือพลังงานเดี๋ยวมันจะพองๆเพราะฉะนั้นแตกโป๊ะมันไม่ใช่แค่นั้นความเครียดเนื่องจากมันเป็นพลังงานใช่ไหมโอเคมันจะมาหาทางออกในแง่ของโรคทางกายโอเคผมนึกออกปวดหัวเครียดลงกระเพาะลำไส้แปรปรวนเยอะแยะไปหมดเลยมีบางคนบอกเป็นมะเร็งได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไปกดภูมิลงเกี่ยวครับเกี่ยวครับอันนี้ที่สูตรแบบทางวิทยาศาสตร์แล้วนะไม่ใช่มโนนะครับใช่ครับผมเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้และมะเร็งหลายๆที่อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายจริงๆว่าคนที่มีปัญหาจริงๆยังไงฮะที่เมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่อยากให้ย้ำสุดท้ายว่า
อะไรที่ต้องรีบมาพบหมอเป็นอันดับแรกเลยครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันคลี่คลายฮะสูตรง่ายๆเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเครียด อยู่เนี่ยนะก่อปัญหากับตัวเองละและก่อปัญหากับคนรอบข้างละต้องมาหาหมอละโอเคคือถ้าเกิดว่าพอจัดการกับตัวเองได้ คนอื่นไม่เดือดร้อนอาจจะพอไหวแต่ถ้าดูเองเดือดร้อน คนรอบข้างเดือดร้อนไปหาหมอเถอะอันนี้คุณจะหาหมอเป็นการด่วนเลยนะครับใช่ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอวุฒิโชคอย่างสูงครับที่ให้เกียรติรายการนะครับก็ย้ำนะครับความเครียดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะบรรเทาความเครียดได้แก้ปัญหาความเครียดได้ถ้าแก้ตัวเองไม่ได้ก็ให้คุณหมอช่วยแก้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมออย่างสูงครับผมครับคุณผู้ชมครับรายการ Live Variety กับผมนะครับก็ต้องบอกว่าย้ำเหมือนเดิมนะครับยอมรับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันนะครับแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นที่เราแก้ไขได้วันนี้รายการ Live Variety ผมเฉลิมชัยแล้วก็คุณหมอวุฒิโชคนะครับรวมทั้งผู้สำหรับรายการนะครับต้องกราบลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันหน้าสัปดาห์หน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่มีมุมมองแง่คิดที่ให้ประโยชน์นำไปใช้ได้จริงและที่สำคัญคือทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขสังคมเรามีความสุขนะครับวันนี้ต้องกราบลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined สำหรับช่วง Society วันนี้นะคะแวดวงสังคมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดกิจกรรม Food Run TUCUครั้งแรกของการวิ่งสานสัมพันธ์ธรรมศาสตร์จุฬาในรูปแบบ Virtual Run Run a Mile Share a Smile 1กิโลเมตรเท่ากับ1บาทรวมระยะทางวิ่งสะสม 310,010 กิโลเมตรเป็นเงินบริจาค 310,010 บาทโอกาสนี้สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีมติให้เพิ่มเงินบริจาคเพื่อสมทบให้กับ2โรงพยาบาลเป็นจำนวนเงินรวม1ล้านบาทโดยมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจำนวน 500,000 บาทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจำนวน 500,000 บาทรายได้ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายสมาคมจะนำไปทำสาธารณกุศลอื่นๆต่อไปฟุตรันTUCUในครั้งนี้เราเชื่อมั่นว่าทุกก้าวของคุณได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนขอแสดงความยินดีกับผู้ทำระยะได้สูงสุดในการสะสมระยะทางของ Virtual Run รางวัลผู้ที่ทำระยะได้สูงสุด Overall ได้แก่มิสจิราพรโพไพโรจน์หมายเลขบิด03050รวมระยะทาง 645.8 กิโลเมตรรางวัลผู้ที่ทำระยะได้สูงสุด CU แก้ววลินธีรณะไวนิชหมายเลขบิด14133รวมระยะทาง 614.73 กิโลเมตรรางวัลผู้ที่ทำระยะได้สูงสุด TU นายวีรศักดิ์สุทธิบุตรหมายเลขบิด10467รวมระยะทาง555กิโลเมตรศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาให้แก่ชนพืชศรีพงษ์ธนากุลนัทนิชาแพรสุวัฒน์สินสุภวิทย์ศรีพงษ์พันกุลทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแนวคิดการออกแบบโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยาและรองชนะเลิศอันดับ1และ2การประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ให้บริการด้านการดูแลและรักษาสุขภาพการป้องกันโรคด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยมีวิวัฒน์สิริมหัทธโนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์พิพัฒน์รุจิราโสพลเลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมงานณโรงพยาบาลรามาธิบดีสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Live Variety หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ